เจ้าหน้าที่บอกอย่าหาทำห้ามทำแต่รุ่นพี่เพื่อนบอกทำได้คุณจะเชื่อใครก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาจากเพจไปกับท TH ี c ีไทยแลนดอีกแล้วนะครับต้องขอบคุณทางเพจไปกับท TH ี c Thailand จริงๆทำให้ผมมีคอนเทนต์ในการทำคลิปนะครับ ทางแอดมินเพจนะครับก็แจ้งเตือนว่าอย่าหาทาคนไหนที่กำลังจะบินโดยสารการบินกัฟแอร์นะครับที่จะต้องต่อเครื่องไปที่ประเทศมุสลิมอาหารที่ทำจากหมูหรือว่าเนื้อหมูเป็นสิ่งที่ปิดกฎหมายแรงถ้าโดนจับได้จะต้องถูกดำเนินคดีแถมจะไม่ผ่านด่านตอมเข้าไปทำงานในที่อิสราเอลอีกนะครับคนที่ไปแล้วนะครับโชคดีผ่านไปได้นะครับก็ถือว่าโชคดีไป อย่ามาได้แนะนำคนอื่นในสิ่งที่ผิดๆเลยครับด้วยความหวังดีนะครับคนที่บอกว่าเอาไปได้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปจริงๆไหมอาจจะแค่สร้างกระแสนี่แหละนะคนไทยที่ชอบแนะนำการทำในสิ่งที่ผิดๆถ้าอยากลองก็ไม่ห้ามนะครับพอถือว่าแอดมินเขาเตือนแล้ว และย้ำว่าทางฝั่งไทยหากมีปัญหาทางฝั่งไทยจะไม่สามารถช่วยอะไรได้ทั้งสิ้น,นครับนี่คือสิ่งที่เขาประชาธรรมออกมาซึ่งทางช่องลุงหน่อยเห็นด้วยครับเพราะว่าช่องลุงหน่อยก็เจอประจําในกลุ่มไลน์ที่ช่องลุงหน่อยสร้างนะได้ทะเลาะกันบางคนถึงผมถึงขั้นต้องบล็อกออกจากกลุ่มไปเลยนะครับเพราะว่าเขาพูดเหมือนว่าเราไม่รู้นะครับแอดมินไม่รู้เรื่องแต่จริงๆผมรู้หมดแหละ ผมรู้ทุกเรื่องทั้งสายมืดสายสว่างนะครับเพียงแต่ว่าในสายมืดมันมีมิจฉาชีพอยู่เยอะอ่ะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่แอดมินเพจไปกับทีซีเทลแ n นเขาได้แคปหน้าจอมาให้นะครับก็อันนี้ก็มาบอกเพื่อนว่าไอ้เคสเนื้อหมูนะครับอาหารหมูเนะี่ยเอามาได้หมดแหละไม่ต้องเชื่อใครเอามาได้เลยผมเอาหมูแดดเดียวมาผมก็ต่อเครื่องเหมือนการไปดูใบ ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับอันนี้เคสดูใบเนาะแต่จริงๆเคสที่เจ้าหน้าที่บอกมันเป็นเคสสายการบินกราฟแอร์แล้วก็เข้าไปที่ประเทศบาเรนนะครับแต่ดูใบก็คงเหมือนกันแหละแต่ความเข้มข้นบางทีช่วงนั้นเขาอาจจะไม่เข้มข้นมากหรือว่ามันอาจจะหลุดสายตาเจ้าหน้าที่แหละเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกครั้งที่มีการตรวจสอบมันก็ไม่ได้ตรวจสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันอาจจะมีการหลุดไปบ้างนะครับเขาโชคดีหลุดนะครับเท่านั้นเองแล้วก็ อ,อีกเคสหนึ่งก็มาแจ้งว่าเอามาได้นะครับตัวเขาเนี่ยโหลดใต้ท้องเครื่องเลยเขาเป็นรุ่นที่สิบเจ็ดไปวันในวันที่สิบต่อเครื่องก็เอามาได้บินตรงก็เอามาได้นะครับเคสบินตรงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทางอิสราเอลไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเขาก็ไปได้อยู่แล้วแต่ว่าบางเครื่องจะต้องไปต่อเครื่องแล้วเข้าประเทศมุสลิมอันนั้นจะเอามาเอาเข้าไม่ได้นะครับสรุปนะครับก็อย่าหาทำอย่างที่ทางแอดมินเพจไปกับทีซี ไทยแลนด์ Thailand, แจ้งนั่นแหละมันไม่คุ้มกันถ้าคุณทําคุณไม่ผ่านคุณก็จะโดนกักตัวหรือคุณโดนห้ามเข้าประเทศหรือคุณอาจจะเสียค่าปรับหรือติดคุกอะไรก็ตามนะครับมันเสียเวลากับชีวิตเราอย่าทําเลยนะครับใครที่ทําผ่านแล้วก็อย่ามาสนับสนุนกันเลยนะครับก็ถือว่าคุณโชคดีไปนะครับส่วนคนที่กําลังจะไปก็ ไม่ต้องทำนะครับอย่าเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับไม่คุ้มค่ากันรอตั้งแปดเก้าเดือนเนาะสุดท้ายจะอดไปทำงานเพราะเรื่องพวกนี้มันมันเสียเวลานะครับไหนๆก็พูดเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มอีกสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องประวัติอาชญากรรมที่คุยกันเยอะเลยว่าเอ้ยเอ่อผมมีประวัตินะครับผมจ่ายเงินไปสามหมื่นผมก็มาทำงานที่อิสราเอลได้นะครับก็อยากจะบอกว่า ผมรู้ทุกอย่างนะครับในเรื่องสายมืดเนาะแต่มันไม่ได้ทุกเคสนะครับบอกได้เลยว่าทุกที่อยู่ใน Facebook ในกลุ่มไลน์เนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นทำใบปลอมออกมานะครับแล้วก็เอามาให้คุณนะครับคุณจ่ายไปสามหมื่นพอคุณเอาไปให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เซโนทันทีครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นใบปลอมคุณก็จะเสียเงินเปล่านะครับ แล้วคุณอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารด้วยนะครับไปก็ไม่ได้ไปเสียเงินแถมจะต้องมาอาโดนดำเนินคดีอีกไม่คุ้มกันอย่าทํานะครับอย่าทำใครที่ทําผ่านไปแล้วก็กโชคดีไปนะครับผมไม่รู้หรอกว่าอาตอนไปทํามาคุณได้ใบจริงหรือใบปลอมนึกออกไหมครับในสายมืดอน่ะผมไม่อยากพูดแต่ใบปลอมเนี่ยยังไงเจ้าหน้าที่ก็ดูออก นะครับสรุปช่อง,งหน่อยไม่สนับสนุนนะครับแล้วผมในกลุ่มผมผมชัดเจนเลยว่าห้ามมาพูดคุยในเรื่องนี้ในกลุ่มนะครับใครพูดคุยผมบล็อกออกจากกลุ่มทั้งหมดนะครับคือเตือนแล้วนะครับห้ามไม่ฟังนะครับผมถึงจะบล็อกออกไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องน้ําท่อมคุยกันโมกันมาจ้างนะครับอันโพสต์นี้ถึงขั้นบอกว่าผม ดื่มน้ำท่อมอยู่หน้ากระทรวงแรงงานเลยวันตรวจโรคจากนั้นผมก็ไปตรวจโรคผมผ่านมาได้นะครับก็อยากจะบอกว่าคุณผ่านมาได้ก็ดีใจด้วยนะครับแสดงว่าร่างกายคุณอา,อาจจะเป็นจังหวะที่ร่างกายคุณแข็งแรงหรือวันนั้นผลแลบอาจจะตรวจไม่เข้มขน้นหรือคุณดื่มไม่เยอะนะครับมันหลายสาเหตุนะครับบอกไม่ได้ว่าทำไมคุณรอดนะครับแต่คนอื่น จะไปเชื่อตามเขาไหมนะครับอย่านะครับอย่าทำนะครับกันชากระท่อมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของอีกประเทศนะครับถ้าคุณอยากไปทำงานที่อิสราเอลคุณเลิกนะครับคุณอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะครับแล้วก็ในกลุ่มนะครับผมจะมีพยาบาลสาวสวยเนาะเขาเป็นแอดมินในกลุ่มผมด้วยนะครับซึ่งผมต้องขอบคุณเขานะครับที่มาช่วยตอบนะครับมาให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพนะ เขามาพูดคุยบ่อยมากใครอยากเข้าไปพูดคุยก็เดี๋ยวเชิญเข้ากลุ่มนะครับเขาก็ให้คําแนะนํานะครับว่าการดื่มน้ําท่อมเป็นเวลานานๆน,นะครับจะเป็นอันตรายต่อตับและไตโดยสัญญาณเตือนที่สําคัญก็คือปัสสาวะหรือว่าฉี่เราจะสีเข้มมากนะครับผิวจะสีเหลืองแล้วก็ตับจะถูกทําลาย ไตจะทำหน้าที่พิเศษในการกรองสารพิษออกจากร่างกายส่งทำผลทำให้ไตต้องทำงานหนักนะครับอาจจะทำให้ไปสู่ภาวะไตาวายในอนาคตได้นะครับหรือสร้างความเสียหายต่อตับนะครับใครอยากจะไปทำงานที่สเสลวก็ควรเลิกนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอ่ะถ้าใครสนใจนะครับอยากพูดคุยนะครับกับเพื่อนในกลุ่มหรือว่าอยากจะคุยกับแอดมินสาวสวยในกลุ่ม ทางช่องลุงหน่อยเนาะก็เข้าไปที่กลุ่มรุ่มด้วยช่วยกันหางานต่างประเทศถูกกฎหมายนะครับที่สร้างลุงหน่อยได้สร้างไว้สแกนคิวอาโคตัวนี้เข้ากลุ่มได้เลยจากนั้นพอเข้ากลุ่มไปคุณจะเข้ากลุ่มเมนหลักนะแต่ถ้าคุณอยากคุยกับเพื่อนในแต่ละประเทศที่คุณต้องการเข้านะครับคุณก็ไปที่สามขีดขวามือจากนั้นไปที่ คำว่าแชทนะครับพอคำว่าแชทเสร็จมันจะมีกลุ่มให้คุณเลือกเยอะแยะไปหมดนะครับจะเป็นงานว e ีซ่าอีปดเกาหลีนะครับหรืองานอิสราเอลรุ่นที่17บเครับหรือกลุ่มสัมภาษณ์กลุ่มต่างๆแต่ว่าอของเดือนใหม่ยังไม่มีเนาะรารอเดือนกันยากันอยู่แล้วก็อสอบ e p s สอบอางานเกาหลีนะครับสามารถเข้ากลุ่มลายแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับในกลุ่มนั้นอ๋อเกือบลืมก็คือ พอสแกน q r Code คเข้ากลุ่มนะครับมันจะมีคำถามถามนะครับไม่ต้องใส่รหัสแล้วนะตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วก็คือคุณพิมพ์ประเทศที่คุณสนใจจะไปทำงานนะครับพิมพ์ประเทศเท่านั้นนะคุณพิมพ์อย่างอื่นผมไม่อนุมัตินะเพราะผมจะบล็อกคนที่มันเป็นแชทบอทหรือว่ามิจฉาชีพนะครับที่มันจะสุ่มคำตอบมานะครับถ้าตอบไม่ตรงนะครับ เช่นในคำถามมันถามว่าคุณสนใจทำงานประเทศอะไรนะครับแล้วคุณไปตอบว่า a อ p l e อย่างเงี้ยผมบล็อกออกทันทีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับก็อย่างที่บอกว่าอย่าหาทําในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ห้ามนะครับรุ่นพี่เพื่อนบอกกล่าวดีแล้วครับแต่อย่าบอกในสิ่งที่ผิดๆเลยนะ,ะเพราะว่าคนที่เขาตามหลังมาใช่ว่าเขาจะโชคดีเหมือนคุณแล้วคนที่ อยู่ข้างหลังรุ่นน้องนะครับให้ยึดในแนวทางที่เจา้าหน้าที่กําหนดไว้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่า,ามันจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่เสียเงินนะครับทุกอย่างจะได้เดินไปตามที่เขากําหนดไว ด้วยความห่วงใยจากช่องลงหน่อยนะก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลงหน่อยสวัสดีนะครับ